วิธีสมัคร Alipay ด้วยมือถือก็ผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะครับเมื่อคราวก่อนนะครับที่บอกว่า Alipay คืออะไรนะครับผมสรุปให้คร่าวๆก็คือ A l i p a y คือกระเป๋าเงินออนไลน์ของคนจีนนะครับซึ่งปกติคนจีนเวลาเขาจะใช้โปรแกรมอะไรก็ช่างเขาจะใช้ของประเทศเขาเป็นส่วนใหญ่เกืบอบร้อซนนะครับดังนั้นเวลาเราจะ ทําอะไรเกี่ยวกับคุณจีนนะครับแล้วก็เลยต้องมีอะไรเพย์ด้วยแต่ทีเนี้ยในวันนี้นะครับผมจะบอกที่มาเปิดอะลรเพย์เนี่ยวิธีเปิดอะลรเพย์เนี่ยสำหรับคนที่จะนําเข้าสินค้าจากจีนนะครับซึ่งวิดีโอก่อนหน้านู้นนะครับผมเคยสอนเกี่ยวกับวิธีสั่งซื้อสินค้าทางเถาเป่านะครับซึ่งสั่งซื้อสินค้าทางเถาเป่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อะลรเพย์ก็ได้นะครับ จะไปใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับแต่พอมาถึงในคลิปที่บอกว่าวิธีสั่งซื้อของทาง1688นะครับซึ่งมันจะเป็นเกี่ยวกับราคาส่งละนะครับสำหรับ1688เนี่ยไม่สามารถใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตได้นะครับดังนั้นในคลิปนั้นผมเลยค้างมาจนถึงการจ่ายเงินที่จะต้องใช้อลีเพนะครับผมก็เลยจะมาบอกวิธีสมัครในคลิปนี้ครับชมได้เลยครับ ดาวน์โหลดแอปโดยเข้ามาที่ App Store หรือว่า Pay Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Alipay นะครับ A L I P A Y นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ Alipay Simplify Your Life เนี่ยนะครับดาวนโหลดตัวนี้ไปส่วนอันข้างล่างที่ว่า Alipay Cashier เนี่ยมันจะเป็นของระบบคนที่รับรับชำระเงินนะครับจะคนละส่วนกันกระเป๋าเงินต้องเป็นอันแรกนะครับทีนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่โปรแกรมเลยแล้วกันนะครับ กดเข้าโปรแกรมนะครับอพอดีผมมีบัญชีอลีเพอยู่หลายหลายบัญชีอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยคุณจะต้องไปสมัครใหม่นะครับคุณก็ไปกดตรงนี้ครับ sign up นะครับก็แปลว่าลงทะเบียนคุณก็ต้องเปลี่ยน area code ให้เป็นประเทศไทยนะครับตอนนี้เป็นเม i n l a ช d c h หน้าอยู่ก็ต้องเป็น Thailand นะอ่าต้นด้วยตัวที t h i l l n n d จะเป็นบวกกนะครับเจอแล้วก็กดเลย กดเสร็จปุ๊บเป็นบวกแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรนะครับที่ไม่มีศูนย์นำหน้าถ้ามีศูนย์นำหน้ามันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่ส่งข้อมูลไปทีนี้พอกรอกเบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่ม sign up สีฟ้านี้นะครับที่แปลว่าลงทะเบียนนั่นแหละนะฮะกดเข้าไปเขาบอกว่ามีเงื่อนไข คุณจะอ่านก็ได้เงื่อนไขข้อเป็นส่วนตัวหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ยังไงคุณจะใช้คุณก็ต้องกดยอมรับนะครับก็กดขวาล่างเนี่ครับเขาว่าอ g กล e ก็แปลว่ายอมรับนะครับทีนี้เขาจะส่ง SMS ไปทางเบอร์นี้นะครับเบอร์ที่คุณกดลงไปทะเบียนไว้เนี่ยนะครับคุณก็ใส่ไปคุณก็อาจจะงงนิดนึงนะว่าตัวกล่องนี้มันขึ้นมานะครับที่จริงมันแปลว่าเบอร์เนี่ยมี อยู่ในระบบอยู่แล้วคุณนะ่ะล็อกอินตอนนี้ได้เลยก็คือลงชื่อเขาใช้ได้เลยมันหมายความว่าคุณมีบัญชีถาวาแล้วนะครับดังนั้นเบอร์โทนี้นะครับต้องเลยนะไม่ใช่ควรจะนะคุณต้องไปใช้เบอร์โทอันเดียวก,กันกับที่คุณไปสมัครเถาวาไว้นะครับซึ่งไอ้ทั้งถาวานะครับ1 6 8่าห6 8หรือว่าอาลีบาบาพวกนี้รวมทั้งอาลีเพย์ด้วยอาลีเพย์มันก็เป็นของกลุ่ม อลีบาบากรุปนั่นแหละก็คือไปของเขาทั้งหมดดังนั้นคุณสมัครอันเดียวคุณสามารถเอาไปบัญชีเนี่ยไปเชื่อมกันได้หมดนะครับคุณก็กดล็อกอิน now ก็คือลงชื่อเขาใช้เดี๋ยวนี้เลยคุณต้องใช้เบอร์เดียวกันนะขออีกย้ําอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณไปเปลี่ยนเบอร์สมัครอาลีเพย์นะครับเดี๋ยวไอตอนที่คุณจะไปจ่ายเงินในถาวเปล่าเนี่ยมันจะกลายเป็นคนละบ,บัญชีกันนะครับเดี๋ยวคุณจะงงว่าแบบเอของที่เลือกไว้แล้วหายไปไหนเพราะว่ามันเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วมันก็เป็นบัญชีใหมน่นะครับจาเบอร กดเสร็จปุ๊บก็ที่จริงก็คือจบแล้วนั่นแหละที่จริงการสมัครก็มีแค่นี้เลยนะครับทีนี้ให้คุณลองเข้าไปดูตรงขวาล่างนะครับผมจะบอกวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับขวาล่างที่เป็นคาว่ามีนะครับ me นั่นแหละนะครับส่วนที่คุณจะดูได้นะครับมันก็จะมีให้ผมให้ไปดูตรง setting ก่อนด้านขวาบนนะครับ setting ก็คือการตั้งค่า ผมไม่อธิบายมากก็ครับก็คือตรงตั้งค่าตรงนี้มันก็จะมีแค่เนี่ยครับเช็งแอคเคาท์ล็อกอนะครับที่อยู่ข้างล่างถ้าเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเบอร์เนี่ยผมสมัครไว้เต็มเลยนะครับมันก็จะมีเบอร์ให้เปลี่ยนนะครับเผื่อบางกรณีที่คุณอยากจะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเบอร์นะครับก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ตัวข้างล่างสุดก็เป็น l o อกอ t ก็คือออกจากระบบนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้มันเปิดบัญชี ตัวนี้ก็คือเปากระเป๋าเงินออลีเพเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปบอกให้ชิปปิ้งโอนเงินเข้ากระเป๋าออลีเพของคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณค่อยเอาเงินเนี่ยไปจ่ายในเถวเป่าหรือว่า168 8นะครับซึ่งที่ทจริงเถวเป่าเนี่ยคุณจะใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับแต่ว่า1 6 8 8ต้องใช้ออลีเพอย่างเดียวถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนะก็สามารถสอบถามกันทางคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ครับ ทีนี้เราไม่ดูละเรากลับไปที่เดิมนะครับเราก็กดตัวมีบนซ้ายนั้นนะครับสีฟ้านั้นกดอ่มันก็จะมาหน้านี้ทีนี้ครับตัวคำว่า transactions ปกติแล้วถ้าคุณทำการจ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายเงินทางเท้าเปล่าหรือว่า1688นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าคุณจ่ายอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็เวลามีคนเติมเงินให้คุณมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นยอดบวกยอดลบอยู่ในนี้เลย นะครับคุณก็ที่จริงอย่างเช่นเนี่ยตอนที่คุณบอกให้ชิปปิ้งเขาเติมเงินให้คุณนะครับคุณก็ต้องบอกเป็น<ม>หยวนนะเ,เติมพันหยวนเติม2,000หยวนอะไรเงี้ยนะครับคุณก็พอเติมมาปุ๊บนะครับคุณก็จะเห็นตรงเนี้ยพันหยวนหรือ2,000หยวนเป็นค่าบวกอยู่ในนี้นะครับจะได้เช็คด้วยว่าเขาโอนเงินให้คุณถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนที่คุณซื้อสินค้าเสร็จคุณก็มาเช็คดูว่าเอ๊ะมันหักลบ ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เช็คตรงนี้ได้นะฮะอ่ทีนี้ผมออกไปนะครับที่สําคัญของของการใช้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าที่จริงถ้าเป็นคนจีนก็คือมันก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยมันก็ใช้ได้แค่นี้แหละนะครับแต่ผมจะไปบอกไอ้ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ปกติเวลาชิปปิ้งเขาจะโอนเงินให้คุณนะเขาจะโอนเงิน ในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมผมลองให้คุณดูเลยแล้วกันให้คุณกดซ้ายล่างที่คําว่า Home มันจะมีคําว่า Transfer เห็นไหมครับที่เป็นเหมือนตัวี่ยเป็นเป็นรูปสิญลักษณ์หยวนนั่นแหละ,ะถ้าเป็นประเทศแทยก็จะเป็นตัว B ก็คือบาทนะฮะกดเข้าไปเนี่ยสุวิว่าเราจะโอนเงินนะครับหรือว่า Chipping เขาจะโอนเงินให้คุณเขาก็จะต้องใช้วิธีนี้นะครับมันจะมีอยู่2อย่างก็คือด้านซ้ายก็คือโอนไปยัง อา,อาลีเพย์แอคเคก็คือก็คือบัญชีอ l ลีเพไอ้ด้านขวานี่ก็คือโอนไปยังบัญชีธนาคารนะครับซึ่งบัญชีธนาคารเนี่ยโอนได้เฉพาะบัญชีธนาคารในประเทศจีนเท่านั้นนะครับดังนั้นคุณก็โอนไม่ได้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไอตอนคลิปที่บอกว่า a l i p a พคืออะไรนั่นแหละนะครับคุณไม่เคยดูนะเดี๋ยวลองถามลิงก์กันได้นะครับ คุณจะได้เข้าใจมากกว่านี้นะฮะก็ที่จริงก็คือคุณอยากจะโอนถ้าคุณอยากจะโอนเข้าบัญชีไทยของคุณนะวิธีนี้มันก็โอนไม่ได้นะครับดังนั้นคุณจะเอาไว้ใช้ซื้อของอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปเติมเงินเยอะจนแบบว่าไม่ได้ใช้นะคุณจะลําบากนะครับเพราะว่าคุณต้องไปมีบัญชีจีนก่อนไงคุณก็เหมือนว่าคุณต้องโอนเข้าบัญชีจีนของคุณโดยเนี่ยผ่านไอ้ตัวปุ่มเหลืองๆเนี่ยคุณโอนผ่านไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ จีนของคุณแล้วคุณต้องเอาบัญชีอมทรัพย์นั้นโอนเข้าบัญชีไทยอีกทีโหค่อ oh, น mm hmm. ข้างยุ่งอะ่ะนะครับถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรกับคนจีนหรือว่าคุณใช้ภาษาจีนไม่ค่อยเป็นมันก็จะยุ่งนะครับนั่นเป็นเรื่องเงินด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาครับดังนั้นจะซื้อของเท่าไหร่ก็ใช้แค่นั้นก็พอที่เนี้ยปุ่มฟ,ฟ้าเนี่ยชิปปิ้งเขาจะใช้ปกติแล้วคุณไม่ได้ใช้นะแต่ผมสอนเผื่อไว้เผื่อคุณได้รู้พอกดเข้าไปปุ๊บนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บอ่าเขาก็จะ ให้คุณใส่ว่าคุณจะโอนเงินนะครับให้กับบัญชีไหนนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันใส่ได้ทั้งอีเมลหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับปกติแล้วคุณก็จะต้องถติว่าตอนเนี้ยชิปปิ้งจะโอนเงินให้คุณเขาจะต้องถามเบอร์อาลีเพของคุณนะครับเบอร์อาลีเพของคุณเบอร์อะไรเหรอนะครับแล้วก็ คุณก็ต้องให้เขานะครับแล้วเขาก็จะโอนจากตรงนี้ให้ทีเนี้ยเราไม่ได้ชิปปิ้งนะไม่ใช่ชิปปิ้งใช่ไหมครับเราจะต้องไปดูละ a l i p a พย์แอคเขาหรือว่าบัญชี a l i p a พของคุณที่จริงแล้วมันคือเบอร์อะไรก็กดซ้ายบนกลับไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปแล้วปุ๊บกดปุ่ม Next ปุ๊บมันก็จะดําเนินตามขั้นตอนก็คือโอนเงินเลยก็เหมือนอที่เราใช้พวก วิธีการโอนเงินในประเทศไทยเนี่ยก็คือกด,กดแป๊บเดียวมันก็โอนไปแล้วนะครับตอนนี้เรากดแบ็กไปก่อนอเรากดโฮมด้านซ้านี้อีกนะครับแล้วก็กดมีขวาล่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ไปดูบัญชีอัลีเพตกลงเรารหัสเท่าไหร่นะครับเราจะดูรหัสเท่าไหร่เราก็กดตรงนี้ครับที่มันมีโนิกเนมเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปตั้งชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวงงกดเข้าไปปุ๊บบรรทัดที่3ก็คือบัญชีอลีเพของคุณนะครับ ตัวระบบเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นภาษาอังกฤษบางครั้งมันก็เป็นภาษาจีนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะมันไม่มีภาษาไทยนะครับดังนั้นครูก็ต้องดูอย่างนี้แหละนะครับปกติบรรทัดที่3เนี่ยนะถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งบางครั้งมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็งงอยู่นะครับว่าทําไมคราวนี้เป็นภาษาจีนถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า alipay account อ่ามันจะเขียนว่า alipay account ส่วนภาษาจีนเนี่ยมันก็เขียนว่าจิฟู่เป่าจ้างห้าวก็แปลเหมือนกันนั่นแหละนะครับบรรทัดที่3 นะครับตัวนี้ก็หมายความว่าบัญชีออลิเพของคุณก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณนั่นแหละนะครับคุณก็เวลาให้ชิปปิ้งอ่ะนะครับคุณก็ให้เบอร์อย่างเงี้ยก็เขียน6-6ไปนะครับ66แล้วก็ขีดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณที่ไม่มีศูนย์อนะ่ะก็คือตัวนี้แหละแต่อย่างเงี้ยเขาจะปิดปิดดอกจันไว้แล้วไม่ให้คุณเห็นเบอร์นะครับอ่าคุณก็บอกชิปปิ้งไปเขาก็โอนเงินให้คุณได้แล้วก็จบนะครับอันนี้ผมจะให้คุณดูบรรทัดที่5หน่อยนะ อธิบายเผื่อไว้เลยมันจะแปลว่าเถาเป่าล่แอคเคาท์นะครับก็คือบัญชีเถาเป่าของคุณนั่นเองนะครับอันนี้เห็นไหมมันเป็นเ,เบอร์โทรศัพท์เดียวกันเขาก็จะบอกเลยว่าอ๋อตัวบัญชีเถาเป่าของคุณก็เป็นเบอร์นี้แหละก็คือ TB680 อะไรไม,ไม่รู้เนี่ยนะครับมันก็ลิงก์กันไว้แล้วนะครับก็จบแล้วครับสำหรับการเปิดบัญชี A l i p a y นะครับและก็การดูว่าออลเพ a าของคุณ คืออะไรเพื่อที่จะได้เอาไปบอก shipping ให้โอนเป็นเงินหยวนให้คุณนะครับเสร็จแล้วครับการสมัครอ l ลีเพทางมือถือก็ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ยากอะไรนะครับเพราะว่ามันอย่างน้นอยมันก็มีภาษาอังกฤษก็พออ่านกันได้บ้างนะครับไม่ใช่ภาษาจีนล้วนนะฮะแต่ว่ายังไงถ้าใครยังสงสัยอะไรมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามที่ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม วิธีสั่งของสินค้าจากจีนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มฟรีใน a c e b o o k นะครับก็ยังไงก็สามารถไลน์แอดวรรเพบนะครับมีแอดนำหน้านะครับพอแอดเสร็จแล้วจะมีลิงก์ขึ้นอัตโนมัตินะครับเพื่อที่เข้าไปในกลุ่มวิธีสั่งของจากจีนนะครับแบบเรียนฟรีได้นะครับแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากนะครับเพราะว่า ผมมีวิดีโอทุกวันนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ทุกๆวันนะครับสำหรับวิดีโอนี้จบลงที่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ